เอาละครับเช้าแล้วนะครับเรามาเก็บปูกันครับโน่นเห็นไหมเจ้าหน้าที่กรมพิทักษ์ป่าไม้อะเขาจะบินสำรวจอยู่ทุกวันนะว่าใครบุกลุกป่าชายเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูรอบลูกแรกของผมดีกว่าครับทางเดินโน่นอยู่ตรงนั้นโน่นครับลูกที่หนึ่งเห็นไหมสีส้มๆอ่ะทางเดินทุลักทุเลหน่อยครับน่าจะมีตัวนะผมเห็นระยะไกลๆแต่ว่าเดี๋ยวลักษณะป่าแบบนี้แล้วก็มันมีฝนเนาะเพื่อเซฟตัวผมเองด้วยบางครั้งพวกสัตว์มีพิษเนาะ เขาก็จะออกมาตากแดดอ่ะผมก็เซฟตัวเองนะครับถ่ายจังหวะที่ใกล้ถึงรอบดีกว่าอ๋อเป็นปูเสฉวนเนี่ยไม่มีตัวนะลูกนี้เดี๋ยวค่อยไปดูลูกต่อไปครับมาถึงลูกที่สองแล้วนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าลูกนี้ก็ยังไม่มีตัวนะลูกไหนที่มีตัวผมค่อยถ่ายดีกว่าเนาะคลิปจะได้ไม่ต้องยืดยาวด้วยครับตัวรอบนะครับรอบของผมอยู่นู่นนะน่าจะเป็นตัวเล็กครับโอ้นี่เห็นไหมไซส์อย่างที่ผมบอกทรงบ่อปูแถมไม่มีกล้ามด้วยนะปล่อยครับแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวไปลูกที่สามกันครับเอาละครับตัดมาฝั่งนี้เลยแล้วกันนะนี่ครับน่าจะประมาณ3ขีดเด้มตัวนี้แดงเลยเห็นไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้ยเขาก็ไม่ยอมหงายให้ดูนะโอเคนี่ครับประมาณนี้เห็นไหมแดงเถือกเลยฝั่งโน้นที่ผมไปวางที่ถ่ายเปิดคลิปที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้บินพารามอเตอร์อยู่ผมว่าน่าจะเพราะว่าเหยื่อมันโดนน้ำฝนเหยื่อมันเลยจืดพร้อมกันนั้นก็คือจังหวะที่น้ำขึ้นมันจะถึงอยู่ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มแล้วทีเนี้ยน้ำฝนไปชำระล้างนะคราบเลือดของเหยื่อความคาวมันน้อยบวกกับอุณหภูมิที่ลดลงก็คือน้ำมันเย็นน้ำจืดมันเยอะกว่าไงช่วงแรกๆอ่ะที่น้ำยังขึ้นน้อยอยู่ปูนไม่ออกครับแต่ฝั่งนี้เห็นไหมมันเป็นร่องน้ำดังนั้นน้ำเค็มมันถึงก่อนอยู่แล้วน้ำจืดไม่มีปัญหาฝั่งนี้แย่นะปีที่แล้วอ่ะพี่ชายบอกว่าดีกว่านี้เพราะว่าเริ่มต้นน้ำกลางคืนอ่ะไม่มีฝนมาดูว่าทำไมผมถึงบอกว่าเกี่ยวกับน้ำฝนนะจำได้ไหมเนี่ยหอยกันอย่างที่ผมบอกอะเวลาน้ำน้อยเห็นนะมันจะเป็นลอยเข้าไถตัวมาอย่างเงี้ยเขาจะวิ่งมาหาน้ำเค็มก่อนแล้วก็เวลาน้ำไม่ค่อยถึงสักประมาณ12 13ค่ำอะไรพวกเนี้ยทำไมหอยมันถึงผุดขึ้นมาจากดินก็เนื่องจากนี่แหละครับฝนสรุปง่ายๆนะฝั่งโน้นเต็มๆครับโดนน้ำฝนผมจะเรียกว่าปูมีแต่ไส้บ่อปูตัวประมาณ1ขีดอะของพี่ชาย20กว่าลูกได้มาแค่6ลูกเองสุดๆนะแต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวถ้าได้ยังไงเดี๋ยวผมจะลงทีละลูกดีกว่า
ฝั่งเนี้ยมันน่าลุ้นกว่าโอเคครับไปดูกันครับมาถึงลูกนี้ครับเรียบร้อยเห็นไหมผมเรียกปูตาแดงนะดูที่ตาเขากินไม่ได้นะครับปูสายพันธุ์นี้อย่าเผลอกินนะเนื่องจากว่าตามระบบนิเวศเลยเขาก็กินเนี่ยเปลือกไม้อะไรทั่วไปเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างดุด้วยปูชนิดนี้บางครั้งเขาจะชอบอยู่ตามแหล่งน้ำขังอ่ะมันจะมีต้นยางผมเรียกต้นตาตุ่มถ้าคนแพ้นิดหน่อยหรือต่อให้เป็นปูดำที่บังเอิญไปกินเปลือกต้นตาตุ่มอย่างมากสุดนะเอาแบบว่าแพ้น้อยที่สุดก็คือท้องเสียฉี่แตกนั่นเองแต่ถ้าหากว่าแพ้มากหรือว่าปูตัวนั้นอยู่ในพื้นที่นั้นมานานสิ่งที่ท่านจะเจอก็คืออาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเสียชีวิตนะครับอย่าไปกินนะปูนี้ปูตาแดงนะอ่ะเป็นสาระพอแล้วเดี๋ยวผมไปดูลูกต่อไปก่อนครับมาถึงลูกนี้ครับเห็นไหมไส้บ่อปูเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกอะตัวประมาณขีดนึงน่าจะเพราะว่าน้ำจืดนี่แหละฝนตกเมื่อวานน่าจะเห็นนะคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านั้นฝนเต็มๆเลยตกอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะสงสัยต้องถ่ายรวมๆกับของพี่ชายแล้วมั้งถึงจะได้เห็นว่ามีปูตัวใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปครับมาถึงลูกนี้ครับไซส์สวยขึ้นนะประมาณขีดครึ่งเดี๋ยวผมให้ดูความแน่นเห็นไหมดูสีสันที่ท้องเขาโอ้ใจเย็นๆนะอย่าอายกล้องนี่ไงเห็นไหมนี่ดูสีที่ผมเรียกว่าปูเปลือกนมสีมันจะค่อนๆคล้ายๆเปลือกนมลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องห่วงอาจจะมีไขมันเหลืองเอาไว้กินกับพริกน้ำปลาได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปดู2ลูกสุดท้ายถ้ามีเดี๋ยวผมก็ถ่ายมาให้ดูนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยข้ามไปดูตอนกลับบ้านแล้วเพราะว่าพี่ชายบอกว่าถ้าแบบนี้มันได้ไม่คุ้มแกเองก็เหยื่อมาเพิ่มนะเดี๋ยวแกจะเติมเหยื่อแล้วก็รอให้น้ำขึ้นถึงก่อนดูว่าจะได้ปูเพิ่มแค่ไหนครับตัดมาลูกสุดท้ายเลยครับลูกนี้มีตัวนะเห็นไหมเนี่ยแน่นเหมือนกันเลย2ขีดได้ตัวประมาณนี้ขีดกว่าๆ2ขีดผมขายอยู่ประมาณ200-220โอเคนะเดี๋ยวผมทำเหยื่อไอ้เศษเล็กๆนี่ก่อนเผื่อบางทีเดี๋ยวน้ำช่วงเช้าอาจจะได้ตัวเพิ่มนี่ครับกลับมาถึงบ้านแล้วตัวที่พอมีหน้ามีตานะเนี่ยไซส์ใหญ่ๆแน่นๆเลยไซส์3ขีดประมาณ4ตัวเนี่ยแล้วก็เราได้ไซส์ตัวรองลงมาหน่อยนึงก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับว่าวันแรกในช่วงน้ำกลางคืนส่วนในนี้จะเป็นไซส์เล็กที่ผมบอกว่าทรงบ่อปูนั่นแหละผ่านอยู่ครับเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะอัดคลิปอธิบายนะว่าปูแบบไหนที่มันมีไขมันอะไขมันเหลืองไขมันส้มไข่แดงอะไรพวกนี้เสริมให้เองนิดนึงแล้วกันคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ